โออิชิกับอิชิตันรสน้ำผึ้งมะนาวเหมือนกันราคา20บาทเท่ากันโออิชิปริมาณ380มิลลิลิตรอิชิตันปริมาณ420มิลลิลิตรมาดูความแตกต่างกันครับชิมโออิชิก่อนครับหอมหวานเปรี้ยวนิดๆเดี๋ยวชิมอิชิตันก่อนอิชิตันรู้สึกว่ากลิ่นน้ำผึ้งจะแรงกว่าของโออิชินะความแตกต่างนะครับแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยก็คือของโออิชิเนี่ยรู้สึกว่าจะมีกลิ่นชาชัดกว่ากลิ่นชาเนี่ยหอมพุ่งขึ้นมาเลยแล้วก็กลิ่นน้ำผึ้งมะนาวคือตามมาทีหลังนะครับส่วนของอิชิตันเนี่ยกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยชัดเจนกว่ามากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าอิชิตันจะมีความหวานกว่าของโออิชินิดนึงนะครับความแตกต่างประมาณนี้ก็สรุปเลยนะครับถ้าใครชอบกินรสชาติชาแบบชัดๆเนี่ยไปที่โออิชิครับถ้าใครชอบกินชาแบบกลิ่นแบบน้ำผึ้งมะนาวจ๋าเลยนะครับให้ไปที่อิชิตันนะครับแล้วเพื่อนๆชอบกินชาน้ำผึ้งมะนาวของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปด้วยนะครับ